สวัสดีครับผมต่อนะครับคลิปนี้มาส่งงานครับเป็นรถพรีออเดอร์ที่ผมสั่งให้ลูกค้าครับคันนี้เป็นตัว WL Toy ครับตัว1ต่อ12เป็นโมเดลนี้นี่โมเดลนี้เลยตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลทครับราคาโปรโมชั่นนะครับแต่หมดไปแล้วแหละโปรโมชั่นน่ะ2,990บาทเป็นตัว124016ครับเอ้ย124017นี่ตัวล่างโชคน้ำมันจุดไฟบัตเลทมอเตอร์บัตเลทตามภาพเลยคลิปนี้ได้ผมแกะให้ดูนะครับสั่งกับผมเนี่ยดียังไงดีตรงที่คุณจะได้สินค้าชัวร์แน่นอนครับแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะสูญเงินเปล่าหรือสินค้ามาไม่ตรงปกสินค้าเสียหายเพราะว่าถ้าสินค้าเสียหายเนี่ยส่งมาถึงผมสามารถตีกลับไปได้แล้วเงินของคุณทุกบาททุกสตางค์เนี่ยผมสามารถโอนกลับไปได้เลยภายในระยะเวลาดำเนินการนะครับประมาณ15วันทำเรื่องคืนเงินหรือจะสั่งใหม่ก็ได้ถ้ารอได้นะครับแต่ส่วนมากที่สั่งมาผมจะสั่งกับร้านที่เชื่อถือได้ไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่ถ้าสะดวกแบบไหนนะครับก็จัดแบบนั้นถ้าเก่งสั่งเองได้ก็ตามสบายครับเพราะว่าสั่งกับผมเนี่ยมันก็ต้องมีค่าอะไรหลายๆอย่างจะแพงกว่าสั่งเองหน่อยแต่ก็ของถึงแน่นอนครับชัวร์มีรับประกันอันนี้ของในกล่องก็จะมีคู่มือที่ชาร์จแล้วก็เป็นบล็อกขันล้อนี่ก็จะเป็นกล่องรีโมทเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูครับรีโมทนะครับรีโมทถ่าน4ก้อนครับถ่านเนี่ยแนะนำให้ใช้ถ่านดีๆหน่อยนะครับพวก Panasonic สีทองก็ได้แล้วก็อะไรอ่ะยี่ห้อที่มันแพงๆหน่อยครับอย่าไปใช้ถ่านตาแมวถูกๆนะไอ้ถ่านสีเขียวอ่ะมันไม่ค่อยดีครับสัญญาณมันพอจะหลุดง่ายเพราะว่าไฟไม่แรงเนี่ยใช้พวก Panasonic สีทองเนี่ยไฟมันจะแรงหน่อยแล้วก็เล่นได้นานครับไอ้พวกก้อนเขียวๆมันไม่ทนพวกถูกๆอ่ะพวกก้อนลาเท่าไหร่วะเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ราคาแล้วเหมือนกันน่าจะ15-30บาทแล้วมั้งไอ้สีเขียวอ่ะนี่ครับตัวรถปกติทุกอย่างนะครับโชคหนืดดีโชคหนืดหน้าหลังนี่ครับโชคหลังหนืดหนืดเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในครับนี่ครับภายในชุดไฟบัตเลทนะครับพร้อมพัดลมมอเตอร์บัตเลทตัวใหญ่สวิตช์อยู่นี่นี่ครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้รีซีเวอร์แบบแยกนะครับอยู่ด้านบนประมาณนี้ครับล้อหมุนคล่องลื่นแต่เดิมๆเนี่ยในนี้ในชุดดิฟเนี่ย
มันจะไม่มีจาระบีนะครับมันจะใส่แค่น้ำมันหล่อลื่นมาเนี่ยครับล้อลื่นดีแบตเนี่ยเดี๋ยวผมจะถอดออกมาแล้วก็ชาร์จไปให้ครับชาร์จให้เต็มไปเลยแบต 25C นะครับ 7.4 โวลต์เป็นแบตลิปโพล 2,200 มิลลิแอมป์เดี๋ยวดูดิไฟมาเท่าไหร่น่าจะไฟมาต่ำครับเดี๋ยวต้องชาร์จก่อน 3.8 เองเดี๋ยวต้องชาร์จก่อนครับก้อนนี้แล้วเดี๋ยวใช้ถ่านของผมมาเทสแทนเดี๋ยวผมชาร์จไปให้ครับที่ชาร์จมันก็มีนะของมันเองอ่ะแต่จะนานหน่อยนี่ใช้แบตของผมเทสตอนนี้ติดแล้วนะเสียงพัดลมทำงานละเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆนี่ครับเปิดรีโมทจับคู่เรียบร้อยครับด้านบนนี้คือปรับวิ่งกินซ้ายกินขวานะครับถ้ารถไม่ตรงก็ปรับอันบนอันล่างนี่คือเปอร์เซ็นต์คันเร่งตั้งสุดไว้เลยเปอร์เซ็นต์คันเร่งนี่ครับถ้าใส่แบต 3S เนี่ยล้อพองเลยเนี่ยแล้วเขาบอกว่ามันใช้ 4S ได้นะไอชุดไฟตัวเนี้ยแต่ผมยังไม่ได้ลอง 4S เพราะว่ารถผมขายไปแล้วคันนี้รถลูกค้าครับใช้แค่ 2S พอเพราะว่าต้องส่งให้เขาทุกอย่างปกตินะครับกดคันเร่งวิ่งเนียนๆนะครับไม่มีกระตุกครับเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำการจัดส่งให้ครับตอนเที่ยงครับคลิปนี้มีมานี่ครับเดี๋ยวเตรียมส่งของก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละ